ไอ้นบ <I> เอ้ยเอ็งอย่ามัวมานั่งเศร้าใจกับชะตาชีวิตของเอ็งอยู่เลยวะลุกขึ้นมาทำมาหากินเถอะเพราะถ้าเอ็งขืนไม่ทำอะไรแบบนี้ลูกเล็กๆสองคนของเอ็งจะอดตายนะแต่ตาผมมองไม่เห็นข้างหนึ่งล่ะป้าแล้วแขนก็มาบิดงออีกผมจะทำอะไรได้ล่ะป้าคนอื่นนะเขาตาบอดทั้งสองข้างแขนขาด้วนหมดเขายังทำมาหากินได้ แล้วนี่เองยังเหลือดวงตาตั้ง,งข้างหนึ่งนะแล้วมือไม้ก็ยัง,ยงหยิบจับอะไรได้แล้วเองจะท้อทำไมวะเมื่อปลายปี2548คุณมานพได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยที่ขับรถเก๋งคันงามไปชนเสาไฟฟ้ากระจกหน้าแตกละเอียดตัวแกกระเด็นออกนอกรถแล้วเกิดกลิ้งตกลงไปข้างทางที่ปรากฏว่ามันเป็นร้านขายของเก่ารับซื้อเหล็กปรากฏว่าแกกระเด็นเข้าไปในดงท่อดเหล็กที่แหลมคมตกอยู่ด้วยความโชคร้ายพอกลิ้งตกไปดวงตาข้างขวาดันไปโดนปลายเหล็กนั้นก็ทำให้ดวงตาบาดเจ็บ และเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ต้องรีบทำการควักลูกตาแกทิง้งนี่ผมจะต้องตาบอดแล้วครับคุณหมอครับแต่ว่าคุณก็ยังเหลือดวงตาอีกข้างนะคุณยังสามารถมองเห็นอยู่นะครับผมไม่อยากพิการกลายเป็นคนตาบอดนะหมออยากควักลูกตาผมออกเลยนะครับคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแก้วตาของคุณเป็นแผลฉกรรจ์ไม่สามารถจะรักษาเยียวยาได้เลยทางเดียวก็คือต้องเอามันออกมา มันนบเสียดวงตาไปยังไม่พอแขนข้างซ้ายดันกระดูกหักมีสภาพบิดงอจนไม่สามารถจะกลับมาเหมือนเดิมได้ใบหน้าที่เคยหล่อเหลาก็มีแต่รอยแผลเป็นจนไม่เหลือเขาโครงความหล่อแกก็เลยกลายเป็นคนพิการตั้งแต่วันที่หมอเอาดวงตาออกไปจากร่างกายและนับจากนั้นชีวิตต้องแกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม่แม่จะไปไหนหนูไม่ให้แม่ไปนะนี่แกปล่อยนะ แกอย่ามาจับขาฉันนะฉันจะรีบไปก่อนที่พ่อแกจะกลับมาแม่เอาหนูกับน้องไปด้วยสิไม่ได้แกจะต้องอยู่กับพ่อของแกฉันจะไม่เอาแกสองคนไปเป็นตัวถ่วงจะหรอปล่อยให้ลูกเวนฉันจะรีบไปเมียหนีจากเขาไปแล้วโดยทิ้งลูกสองคนให้อยู่กับแกสาเหตุก็มาจากเธออายที่ต้องมีสามีเป็นคนพิการและเธอก็รับไม่ได้กับหน้าตาที่เปลี่ยนไปของมนบ ตั้งแต่มนพออกจากโรงพยาบาลแกกับเมียก็ทะเลาะกันเป็นประจำแล้วเธอก็บอกว่าจะไปจากมนพนะมนพก็ขู่จะฆ่าเธอเมียก็ไม่กล้าเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านตอนที่มนพอยู่แต่เมื่อมนพต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลเธอก็ได้โอกาสจากลาโดยไม่สนใจว่ามีลูกร้องไห้กระจององอแง,ง,งเกาะแขนเกาะขาเหนี่ยวรั้งไม่ยอมให้เธอไปแม่แม่อย่าไปนะ พอมาโนบกลับมาก็พบว่าลูกสาวในวัยหกปีกับลูกชายวัยเพียงสองขวบนั่งร้องไห้กอดกันกลมพร้อมทั้งเรียกหาแม่ตลอดแกก็รู้ได้ทันทีว่าเมียนาจากไปแล้วตั้งแต่วันนั้นแกก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตแกไม่คิดทําอะไรวันๆก็เอาแต่นั่งมือลอยปล่อยให้ลูกนั่งร้องไห้ด้วยความหิวพ่อจ๋าหนูหิวข้าวน้องก็หิวนมด้วยพ่อพ่อหาอะไรพวกเรากินหน่อยสิพ่อ ทำไมพ่อไม่พูดอะไรเลยมนบนี่ทอแท้ใจกับโชคชะตาชีวิตต้องเสียดวงตาไปแล้วก็ยังเสียเมียไปอีกหัวใจแกก็เลยรับไม่ได้แกกลายเป็นคนเสื่องซึมวันวันก็นั่งตาลอยจนชาวบ้านที่เห็นต่างก็เวทนาแล้วก็สงสารลูกๆขอแกมากคนแถวนั้นก็นำข้าวปลาอาหารและขนมมาให้ลูกแกกินลูกก็ไม่ส่งเสียงร้องด้วยความหิวมากวนใจพ่อพอแกอิ่มก็หลับไป แต่มนบก็ยังนั่งเศร้าโดยไม่ยอมกินอะไรแล้วก็ไม่ไปหาหมอเพื่อทำการล้างแผลปล่อยให้แผลที่ตาติดเชื้อจนเกิดอาการเจ็บปวดทรมานนอนดิ้นอยู่บนบ้านจนในที่สุดก็สลบไปในระหว่างนั้นก็ฝันเห็นพ่อตัวเองท่านเดินเข้ามาหาอย่างทุรักทุเลท่านล้มลงหลายครั้งกว่าจะเดินมาถึงตัวมนบที่นอนอยู่ไอ้นบเอ็งทนรับกรรมไปเถิดเพราะว่าเอ็งมันบาปหนาะ เอ็งตบตีพ่อที่ตาบอดตอนนี้เอ็งต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้แล้วละพ่อค่อยคอยเลือนหายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังกังวานเสร็จแล้วมนบก็ฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อหายดีก็กลับมาบ้านแล้วก็หยิบรูปพ่อที่อยู่ในลังขึ้นมาดูพ่อใส่แว่นตาดำเพราะว่าท่านตามองไม่เห็นสาเหตุก่อนที่พ่อจะตาบอดก็มาจากพ่อเนี่ยเป็นต้อจากเล็กน้อยไปจนกระทั่งลุกลาม แล้วท่านก็ไม่สามารถจะใช้ดวงตาได้อีกเขานึกถึงเหตุการณ์วันนั้นวันที่มีเสียงดังเพลงอ่าพ่อทำไมซุ่มซ่ามแบบเนี้ยวันนี้ทําแก้วแตกและชามหล่นไปกี่ใบแล้วเนี่ยก็พ่อตามองไม่เห็นนี่วะอย่าเอาเรื่องตาบอดมาอ้างเลยต่อไปพ่อไม่ต้องเดินออกมาจากห้องแน้วน,นะออกมาทีไรเสียหายทุกทีไปไปเลยกลับเข้าห้องไป แกอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เกิดโดยที่พ่อมีอาชีพขายอาหารตามสั่งเลี้ยงดูแกมาแต่เมื่อพ่อมองไม่เห็นแกก็ขายของแทนซึ่งพอมานพได้มาทำก็มีความเหน็ดเหนื่อยก็โมโหพ่อที่ทำข้าวของในร้านเสียหายโดยที่ไม่เคยคำนึงเลยว่าพ่อจะรู้สึกยังไงพ่อก็เสียน้ำตาทุกครั้งที่ถูกมานพดุเอาแล้วท่านก็ไปนอนร้องไห้ในห้อง แต่พอมนบได้ยินก็เข้าไปว่าพ่ออีกนี่จะร้องให้ชาวบ้านมันได้ยินได้ยังไงอะ่ะคนแถวนี้มันยิ่งปากไม่ดีหาเรื่องกล่าวหาว่าผมทําไม่ดีกับพ่ออยู่ด้วยพออย่อเงียบไปเลยนะแล้วก็อย่าร้องออกมาอีกนะตอนที่พ่อตาเริ่มฟ้าผางมนบไม่เคยสนใจดูแลท่านไม่พาพ่อไปหาหมอเพื่อตรวจดูทั้งๆที่ตอนนั้นแกก็มีงานและมีเงินเดือนก็ปล่อยให้พ่อทนทุกข์กับโรคร้ายจนกลายเป็นคนตาบอด ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ต่างพากันซุบซิบนินทามานพไปต่างๆนานาเน,นี่ยถ้าไอ้นบมันพาพ่อมันไปหาหมอนะป่านนี้ตาเน่งคงไม่ต้องมาตาบอดแบบนี้หรอกใช่เป็นต้อเนี่ยหมอเขาก็ลอกออกได้ทีนี้มันไม่สนใจใพ่อมาเลยอะขนาดพ่อมันจะปิดร้านไปหาหมอเองมันก็ยังไม่ยอมให้ไปเลยมันอ้างว่าเสียเวลาเสียไรายได้ทุกอย่างที่ชาวบ้านพูดล้วนแต่เป็นความจริง มานพไม่เคยใส่ใจพ่อไม่พาพ่อไปรักษาเพราะกลัวว่าพ่อจะต้องปิดร้านแล้วเงินจากรายได้ของพ่อก็จะหายไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นไอ้งวดรถยนต์ที่แกผ่อนอยู่ก็จะไม่มีเงินไปส่งเขาเพราะว่าอ่าให้พ่อส่งให้ส่วนเงินเดือนของมานพก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวโดยที่ไม่เคยให้พ่อเลยสักบาท ต่อมามนพก็ตกงานแล้วก็นั่งนอนอยู่ที่บ้านพ่อก็ทํางานหนักขึ้นเพื่อเอาเงินมาให้มนพใช้แล้วก็ผ่อนงูรถให้อีกทีนี้พ่อไม่มีวันจะได้หยุดพักต่อที่เป็นก็เลยลุกลามเร็วจนในที่สุดพ่อก็ไม่อาจจะมองเห็นอะไรจึงเท่ากับว่ามนพคือคนที่ทําให้พ่อตาบอดวันหนึ่งพ่อเดินชนตู้เสียงปังพ่อพ่อเดินชนตู้พ่อมองไม่เห็นหรือไงอ่ะเออใช่ ตาพ่อมันมืดมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเออดินี่พอตาบอดแล้วเหรอเอา้าตายแล้วแล้วยังี้ใครจะทำอาหารขายลูกค้าล่ะเงินทองจะเอาที่ไหนใช้กันโอ้พ่อนะพ่อทำไมจะต้องมาตาบอดตอนนี้ด้วยพอพ่อ,พอมองไม่เห็นแทนที่มโน์จะเข้าไปปลอบโยนหรือแสดงความเป็นห่วงกลับเห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องเงินว่าไม่มีใครหาไรายได้เข้าบ้านพ่อก็เลยเสียใจกับการแสดงออกของลูกชาย เมื่อเวลาผ่านไปเงินเก็บที่พ่อมีอยู่ก็ถูกมานบดึงมาใช้จนหมดทีนี้มานบก็เลยจำใจต้องขายอาหารตามสั่งแทนพ่อโดยที่ไม่เต็มใจที่จะทำเลยสักนิดแต่เพราะความไม่มีเงินก็เลยจำยอมโอ้เว้ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทำไมกูต้องมาทำแบบนี้ด้วยวะอย่าบ่นไปเลยถ้าเองไม่ทำก็ไม่ได้เงินลงงวดรถก็ไม่มีส่งทำๆไปจะลูกพ่อหยุดพูดไปเลย เพราะพ่อคนเดียวชีวิตผมต้องมาลำบากลำบนหลังโคดหลังแข็งแบบเนี้ยตอนที่พ่อทำพ่อก็ทรมานแต่พ่อไม่เห็นบนเลยพ่อต้องทนทำเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่เล็กจนโตแกเพิ่งมาทำแค่ไม่กี่วันก็วอยวายแล้วพ่อนี่พ่อว่าผมวยอยวายเหรอมานบวอยวายทุกครั้งเมื่อต้องหยิบจับตะหลิวและยิ่งเสียอารมณ์เมื่อพ่อมาพูดจาขัดหูก็ผลักพ่อกระเด็นลงไปหรือไม่ก็ล้มลง ซึ่งมน์ก็ไม่เคยคำนึงถึงเลยว่าพ่อตาบอดมันเป็นการกระทำที่ชั่วช้าเหลือเกินลูกอากตันยูลูกที่ทำได้แม้แต่บุพการีผู้ให้กำเนิดหนบแกอย่าทำพ่อแบบนี้อีกนะมันบาปหนาพ่อไม่อยากให้แกมีบาปกรรมติดตัวหยุดทำกับพ่ออย่างอ้นะลูกพ่อขอร้องไม่ให้ทำกับแกซึ่ง มษน์ก็หยุดได้ในบางครั้งแต่เมื่อโมโหขึ้นมาก็กลับไปทํากับพ่ออีกทําแบบเนี้ยมานานหลายปีจนพ่อเสียชีวิตไปอย่างไม่มีความสุขเพราะในวันที่พ่อตายมานพก็ยังทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจพ่อกินกินกันไปสิพ่อบ้วนข้าวมาทําไมอ่ะพ่อกินไม่ลงอ่ะมันจะอว้วกเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าตีพ่อเลยมันบาปนะลูกนะแล้วเดี๋ยวกรรมมันจะติดตัวลูกผมไม่กลัวหรอก พ่อมันไร้ประโยชน์จะทำแต่ความเดือดร้อนเมื่อไหรพ่อจะตายตายไปแล้ทีนะโธ่เอลูกคืนนั้นพ่อก็เสียชีวิตไปเพราะพิษไข้เลือดออกซึ่งมานพ์ก็ไม่พาพ่อไปหาหมอทั้งท,งทงัที่รู้ดีว่าพ่อเป็นไข้ขึ้นสูงเมื่อพ่อจากไปมนพก็ขายบ้านที่พ่อใช้ทำมาหากินเลี้ยงดูกแกมาตลอดเวลา26ปีเหตุผลที่ขายก็เพราะต้องการจะหนีจากชุมชนที่อยู่เนื่องจากทนกับเสียงวิพากวิจารณข้งคนแถวนั้นไม่ไหว ไอ้ลูกชั่วปล่อยให้พ่อมันนอนตากยุงจนเป็นไข้เลือดออกแล้วยังปล่อยให้พ่อตายคาบ้านไม่มีความเป็นคนเอาซะเลยใช่ใช่คนอย่างมันมันต้องใช้กรรมอย่างสาสมฉันอยากจะรู้นะักว่าต่อไปมันจะมีชะตาชีวิตยังไงไอ้คนเลวๆคนนี้มานบไม่อาจจะรับฟังเสียงที่พูดด่าได้ก็เลยต้องย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นโดยเอาเงินพ่อไปซื้อเท้าห้า์หลังเล็กๆอยู่ และในเวลาต่อมาก็มีเมียแล้วก็มีงานทำช่วงชีวิต6กเจปีแกก็ยังอยู่ดีมีสุขงานที่ทำก็ได้เงินดีครอบครัวแสนแฮปปี้มีลูกน่ารักมีเมียก็เป็นแม่บ้านเธอรักและเอ็นดูแกเป็นอย่างดีตอนนั้นมนต์ไม่เคยนึกถึงเรื่องบาปบุญอะไรเลยและเรื่องที่เคยทำไว้กับพ่อก็ไม่อยู่ในหัวแกแกลืมหมดทุกอย่างในอดีตไปจนหมดจนกระทั่งเมื่อวันเวลาผ่านไปเวรกรรมก็ตามมาเล่นงาน ให้แกได้พบกับอุบัติเหตุต้องเสียดวงตาแขนซ้ายบิดเบี้ยวกลายเป็นคนพิการแล้วก็ยังเสียเมียรักไปอีกเรื่องที่เคยทำบาปไว้กับพ่อก็เลยกลับเข้ามาในความทรงจำของแกก็ทำให้แกคิดได้ว่าการที่ต้องเสียดวงตาไปก็ผลกรรมที่เคยก่อพ่อต้องทนทุกข์ทรมานมองไม่เห็นเพราะพ่อ,พอไม่มีดวงตาเลยสักข้างซึ่งแกก็เข้าใจความรู้สึกของพ่อแล้วพ่อครับผมผิดไปแล้วครับพ่ออย่ากโกรธผมเลยนะครับ แกสารภาพผิดในวันที่พ่อไม่อยู่ซึ่งการกระทำของแกก็ทำไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าพ่อไม่ได้รับรู้อะไรใจของแกก็เลยหดหูและมีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแกตอนนั้นมันหนักหนามากและเมื่อรวมกับเรื่องที่ทำกับพ่อก็ยิ่งทำให้แกเศร้าสลดแกก็เลยกลายเป็นคนไร้ความรู้สึกอะไรไปชั่วขณะวันๆก็เอาแต่นั่งซึมแต่ต่อมาก็คิดได้เพราะเสียงร้องของลูก พ่อน้องตัวร้อนน่ะร้องใหญ่แล้วหนูปรับยังไงน้องก็ไม่เงียบพ่อมาช่วยหนูหน่อยสิอย่ามวัวแต่นั่งเฉยๆแบบนั้นดิพ่อพ่อน้องชักตาตั้งเลยทาไงดีอะพ่อมานบกลับลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งเพราะยังมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูและต้องช่วยนำพาชีวิตของเขาให้อยู่รอดต่อไปเขาก็เลยกลับไปทำงานโดยตั้งใจว่าจะขยันทำเพื่อให้ลืมเรื่องทุกข์ใจ แต่ก็ไม่เป็นไปตามนั้นเพราะว่าเวรกรรมยังตามแกมาอย่างไม่หยุดหย่อนแหมงานที่คุณทำไม่มีประสิทธิภาพเลยนี่สู้คนตาดีๆทำไม่ได้ผมคงต้องขอให้คุณออกไปโดยจะจ่ายค่าทดแทนในคุณนะแกกลับมาตกงานอีกในในวัยสี่สิบปีแล้วก็โชคร้ายเข้าไปอีกเมื่อรถที่มีอยู่เกิดโดนจรกรรมรถหายในขณะที่ไม่มีงานทำแกก็ไม่สามารถจะนำรถไปหาเงินได้ ก็เลยต้องขายสมบัติที่มีอยู่ทุกอย่างเพื่อนําเงินมาใช้และต่อมาก็ต้องขายบ้านแกอยู่ในช่วงตกอับสุดๆก็เลยไม่อาจจะส่งเสียเลี้ยงดูลูกได้ก็จำใจฝากลูกทั้งสองคนไว้กับป้าที่รักและเอนดูลูกแกเออเดี๋ยวป้าจะดูแลลูกเองให้นะเองก็จะได้ไปทำงานเก็บเงินให้ได้เยอะๆนะจะได้มารับลูกไปอยู่ด้วยกันครับป้าผมจะตั้งหน้าตั้งตาหาเงิน แล้วผมจะรีบกลับมารับลูกครับเมื่อมานพบคิดตั้งหลักใหม่ก็เดินทางไปหาเพื่อนที่ทำแพปลาทางภาคใต้แต่ปรากฏว่าเพื่อนแกนโดนยิงตายแกก็เลยต้องหางานทำที่นั่นโดยออกเรือไปกับเรือหาปลาใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเพราะแกทำงานหนักมากๆและด้วยความคิดถึงลูกก็ยิ่งทำให้แกท้อแท้ใจเข้าไปใหญ่ไอ้นพเอ็งมานั่งร้องไห้อยู่ที่หัวเรืออีกแล้วเอะไอ้นี่ชอบอู้งาน เองไม่อยากทำงานใช่ไหมเออดีเมื่อไม่อยากทำก็อย่าทำเลยมนบเคยถูกนายจ้างถีบตกเรือแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลนานหลายชั่วโมงแล้วก็เกือบตายเพราะว่าคลื่นพายุที่พัดอย่างบ้าคลั่งชีวิตแกมันช่างรันทดก็หัวให้คิดถึงเรื่องที่ทำกับพ่อขึ้นมาก่อกรำเอาไว้หนักหนาเพราะด่าและทุบตีผู้ให้กำเนิดหายนะก็เลยมาสู่ตัวแกและคงไม่ส่งให้แกได้พบกับความสุขในชีวิตไอ้นบ ทำงานเร็วๆหน่อยสิวาชักช้างุ่มงามเดี๋ยวก็โดนหางกระเบนหรอกเองอุยอย่าตีผมเลยครับผมไม่ค่อยสบายสงสารผมนะครับใต้กองข้าไม่เคยสงสารใครนะะถ้าช้านี่ต้องโดนทำโทษทุกวันนี้มานบยังคงทำงานตัวเป็นเกลียวแต่ไม่ได้เงินตามความตั้งใจเพราะว่าแกถูกนายจ้างขดขี่แล้วก็ยังใช้กระทาดแถมยังถูกทำร้ายร่างกายอีกซึ่งแกก็ต้องทนอยู่เป็นเบี้ยล่างเขา เพราะสภาพอย่างแกไม่มีใครที่ไหนเขารับเขาทำงานหรอกได้งานที่นี่ก็นะว่าเป็นบุญแล้วก็เลยต้องมีความอดทนเอาไว้พอถึงยังไงก็ยังมีเงินส่งไปให้ลูกสองคนได้ใช้ไอ้นบไปขนกระชังปลาลงเรือสิแล้วจัดเตรียมถังใส่ปลาให้ดีด้วยนะคืนนี้จะออกเรือแล้วคราวนี้จะไปกี่วันครับใต้กง๋งเอ็งจะถามทำไมไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่เกี่ยวกับเอ็งอะคือคือผมอยากจะโทรศัพท์คุยกับลูกก่อนไปแล้วครับ แล้วก็บอกลูกว่าผมจะไม่ได้คุยกับเขาอีกกี่วันครับไม่ต้องถ้าเองเป็นห่วงลูกเองมากก็ออกไปอยู่กับลูกเลยไปสิขไล่เองออกเลยนะไม่ไม่นะครับไต้คงอย่าไล่ผมเลยครับผมไม่ถามแล้วก็ไม่โทรหาลูกก็ได้ครับผมจะทํางานอย่างเดียวครับเรื่องราวนี้คือสภาพชีวิตที่รันทดของนายมนพซึ่งแกก็เล่าเองอยากจะให้คนได้รับรู้ว่าเวรกรรมมีจริงในโลกใบนี้ แล้วเมื่อใครทำกรรมอะไรไว้ก็ไม่อาจจะหนีรอดไปได้และยิ่งทำบาปไว้กับบุปการีผู้ให้คำเนิดเราก็ยิ่งเป็นบาปที่หนักหนานักตลอดชั่วชีวิตนี้จะไม่อาจหลุดพ้นกรรมที่ทำแกก็ไม่อยากให้ใครต้องตกอยู่ในสภาพเหมือนอย่างแกที่ต้องทนทุกข์อยู่ทุกวันเพราะความเลวที่ทำกับพ่อของตัวเองพ่อครับถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราเกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีกนะครับผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้พ่ออยู่ดีมีความสุข แต่ผมคงไม่ได้เกิดมาอีกแน่ๆเพราะกรรมที่ผมทำมันหนักหนาเมื่อตายแล้วก็ต้องตกนรกไปคงจะต้องรับใช้กรรมอยู่ที่นั่นอาจจะไม่มีวันได้เกิดมาเป็นคนอีกผมคงไม่มีโอกาสชดเชยความผิดที่ทำไว้กับพ่อได้อีกแล้วครับมโนบบอกว่าถ้าไม่อยากจะมานึกเสียใจภายหลังเหมือนอย่างผมก็จงทำดีกับพ่อแม่ตั้งแต่วันที่เกิดมาจนถึงวันที่จากไปแล้วชีวิตของคุณก็จะพบกับความสุข ไม่มีทุก์ทั้งกายและใจทีเดียวละครับท่านผู้ฟังเวลาอาจารย์ยอดเล่าเรื่องของความกตัญญูนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความผูกพันระหว่างลูกกับแม่ส่วนพ่อน,นี่ไม่ค่อยได้เล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องพ่อให้ฟังสักเรื่องก็แล้วกันคุณสุนีทํางานอยู่กรุงเทพทํางานโรงงาน แล้วกลับไปบ้านตอนนั้นเหตุที่กลับไปบ้านไม่ได้คิดจะไปเยี่ยมใครทั้งนั้นแต่เป็นเพราะว่าตัวเองไม่สบายมาหลายวันแล้วทำงานก็ไม่ได้ก็เลยคิดมากพอคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็คิดจะกลับมานอนพักผ่อนใกล้ๆแม่สักพักหนึ่งเพราะว่าไม่มีที่ไหนที่คนเราจะนอนได้สบายใจเท่ากับที่บ้านละนะไม่ว่าจะทำงานได้หรือไม่ได้ก็อยู่ได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่มีที่ไหนจะสบายเท่าบ้านพ่อบ้านแม่มันอบอุ่นยังบอกไม่ถูกทั้งที่เวลาสบายดีแล้วนะบางทีแกก็ลืมพ่อลืมแม่ลืมบ้านที่เคยอยู่ไม่เคยคิดว่าพ่อแม่จะอยู่กันยังไงจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงบ้างหรือเปล่านะมีสตังก็ไปใช้ไปชอปปิง้งแต่พอไม่สบายก็อยากจะกลับบ้านอยากจะอยู่ใกล้ๆแม่พอกลับมาถึงบ้านก็ได้พบกับภาพที่สะเทือนใจเป็นที่สุด แม่ซึ่งแก่แล้วรูปร่างผอมเกรงนั่งป้อนข้าวหลานตัวเล็กๆอยู่ที่ระเบียงบ้านส่วนพ่อก็นอนคลุมโปองอยู่กลางบ้านพ่อไม่สบายหนาวอาการไข้นอกนั้นไม่มีใครอยู่่เงียบๆที่บ้านช่างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหลือเกินพอเห็นภาพนี้ในความเจ็บป่วยของคุณสุนีนี่หายไปอย่างปิดทิ้งเห็นสภาพเจ็บป่วยของพ่อ แล้วก็แม่ที่ป่วยหนักทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากเข้าไปไหว้พ่อไหว้แม่เรียบร้อยก็นั่งลงข้างๆแม่ซักถามอาการป่วยของพ่อว่าพ่อเป็นยังไงบ้างแม่เล่าบอกว่าพ่อไม่สบายมาหลายวันแล้วแล้วก็น้องๆที่อยู่กับแม่อีกสองคนปกติมันอยู่บ้านแต่ตอนนี้ไม่อยู่นะไปรับจ้างเขาเกี่ยวข้าวที่อื่นตั้งครึ่งเดือนแล้วไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยต้องฝากเขาซื้อยากินไปพลางๆนะใครไปตลาดก็ฝากเขาไปซื้อยา จะไปหาหมอก็อลำบากเพราะว่าไม่มีใครพาไปแล้วก็ห่วงหลานด้วยมันยังเล็กๆก,กันอยู่เงินทองก็ไม่ค่อยจะมียิ่งฤดูนี้เป็นฤดูน้ำน้ำท่วมมากก็เลยยังไม่ได้ทำไร่ทำนายอยู่ว่างๆก็ออกรับจ้างเขาพอได้กินได้ใช้ส่วนพ่อก็ไปหาปลาด้วยการเอาตะข่ายไปดักพอได้กินได้ขายบ้างเป็นค่ากับข้าวค่าขนมหลานอยู่กันสองคนตายายแล้วตอน ช่วงนั้นอากาศหนาวเย็นลมก็แรงบางวันแรงจัดมากพ่อไปลงขายหาปลาก็ต้องตากลมตากแดดแล้วต้องแช่น้ำบางเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนแก่มากแล้วก็เลยไม่สบายตอนแรกๆก็เป็นไข้หวัดธรรมดาแต่พ่อไม่ยอมพักแม่บอกให้พักพ่อก็ไม่ยอมจะไปทํางานลูกเดียวก็เลยเป็นมากไอด้วยหอบแรงๆแล้วก็ครั้งหลังสุดนี่ป่วยทั้งพ่อทั้งแม่เลย ท,ทั้งที่ป่วยแม่ก็ต้องเฝ้าไข่พ่อด้วยพ่อก็แก่แม่ก็เท่าคิดดูเองก่อนแล้วกันว่ามันทุรักทุเลข,ขนาดไหนแถมยังต้องเลี้ยงหลานอีกด้วยจะไม่เลี้ยงพ่อแม่มันก็ไปทํามาหากินไม่ได้สงสารมันอ่ะก็ต้องเลี้ยงทีนี้อาการของพ่อเนี่ยมีแต่ทรงกระสุดเพราะว่ากินแต่ยาไม่ได้ไปหาหมอพอยาหมดแล้วไม่มีใครเข้าไปตลาด ก็ไม่รู้จะไปเอายาที่ไหนมากินก็ต้องหยุดกินไข้ก็ไม่หายแล้วก็เป็นมากขึ้นไอเหนื่อยหอบบางทีหายใจไม่ทันแม่เล่าบอกว่าบ่ายวันหนึ่งเวลาประมาณสักสามโมงเย็นพ่อออกไปนั่งพึ่งแดดอยู่ที่ระเบียงหลังบ้านเพราะว่าอากาศเย็นๆพ่อรู้สึกหนาวปรากฏว่าพออากาศเย็นเนี่ยพ่อมีอาการหอบแล้วก็หายใจไม่ทันพ่อหายใจไม่ออกก็ดิ้นทุรนทุราย จนตกลงไปในน้ําซึ่งท่วมขึ้นมาเกือบจะถึงพื้นบ้านตอนนั้นแต่แม่ไม่เห็นแม่อยู่หน้าบ้านแต่พ่ออยู่หลังบ้านแม่ไม่สบายนอนกกหลานอยู่ในบ้านด้วยได้ยินเสียงน้ําดังโครมก็นึกว่าพ่อไม่สบายแล้วทําไมยังจะอาบน้ําอีกก็เลยร้องถามว่าแกทําอะไรอะ่ะพ่อก็ไม่ตอบแม่ก็เลยต้องลุกมาดูเห็นพ่อจมอยู่ในน้ํากําลังชักตาตั้งเลย แม่รีบลงไปช่วยจับพ่อไว้แล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยจนสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะว่าบ้านตามต่างจังหวัดท้องไร่ท้องนามันอยู่ห่างๆกันแล้วก็ส่วนใหญ่หน้านี้ไม่ค่อยจะมีคนอยู่บ้านเขาไปรับจ้างทำงานกันหมดแม่ซึ่งไม่สบายอยู่แล้วไม่มีแรงที่จะจับพ่ออยู่เพราะว่าพ่อมีอาการชักกระตุกจนปากเบี้ยวแล้วก็เกรงไปหมดทั้งตัวแช่อยู่ในน้าจนมิดหัว แม่บอกว่าถ้าไม่มีใครมาช่วยตอนนั้นแม่คงต้องปล่อยให้พ่อจมน้ำตายเพราะแม่ไม่มีแรงพอที่จะช่วยพ่อให้ขึ้นจากน้ำได้แล้วพอดีคนข้างบ้านเขาได้ยินเสียงร้องคําสุดท้ายของแม่คือแม่ตะโกนสุดเสียงบอกว่าไปไหนกันหมดโว้ยพ่อมึงจะตายอยู่แล้วมันเป็นเสียงของคนที่สิ้นหวังพ่อแม่ก็รู้ไม่มีลูกอยู่ที่นั่นสักคน ลูกไปทำงานต่างจังหวัดหมดไปกรุงเทพไปทำงานไกลๆนะแต่แม่ก็ตะโกนเหมือนบอกฟ้าบอกดินเหมือนกับตัดพ่อว่าไปไหนกันหมดโว้ยพ่อมึงจะตายอยู่แล้วแล้วแม่ก็ช่วยไม่ไหวเพื่อนบ้านคนที่ว่าเนี่ยเขาได้ยินเขากระโดดน้ำว่ายมาช่วยเพราะบ้านเขาไม่มีเรือเขาก็อุตส่าห์ว่ายน้ำมานั่นแหละพ่อถึงได้รอดตาย ตอนนี้พ่ออายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแม่อายุหกสิบกว่าแก่เท่าด้วยกันทั้งคู่แต่ต้องเจ็บป่วยอยู่กันตามลำพังเพราะลูกๆต่างก็แยกย้ายครอบครัวแล้วก็ไปทำมาหากินกันตามที่ต่างๆน่าอนาถเหลือเกินนี่หรอรางวัลชีวิตที่พ่อและแม่ได้รับจากการตอบแทนของลูกๆที่พ่อแม่รักมาโดยตลอดพ่อจะพูดเสมอเมื่อเวลาพ่อเมาบอกลูกคือดวงใจของพ่อวะ่ะเออ เวลาพ่อเมาพ่อจะพูดกับลูกอย่างนี้ช่วงที่แม่นั่งเล่าเหตุการณ์ให้สุนีฟังเนี่ยสุนีรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยพูดอะไรไม่ออกแม่ก็พูดอย่างน้อยใจบอกว่าถ้าพ่อมึงตายอยู่ในน้ำกูก็คงตายอยู่ในน้ำด้วยมันก็คงจะดีเหมือนกันแม่หยุดพูดกลืนน้ำลายลงคออย่างแสนยากลำบาก คุณสุนีนั่งนิ่งเอนหลังพิงเสาระเบียงหลับตาคิดย้อนหลังไปถึงอดีตที่พ่อและแม่ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกมาได้วยความยากลำบากพ่อพ่อเนรักลูกทุกคนถึงแม้พ่อจะยากจนแต่ความรักของพ่อนี่เหลือเฟือสำหรับลูกคุณสุนีจำได้เมื่อสมัยที่แกยังเล็กๆแกเป็นลูกคนแรกของพ่อพ่อนรักมากถึงแม้ว่าจะขี้โรคเจ็บออดแอดแอ,อ,อยู่เป็นประจำ ทุกๆเช้าพอแกตื่นนอนแกจะร้องไห้หาพ่อเพราะว่าลืมตาไม่ได้ทั้งนี้ก็ปล่อยความขี้โรคนะมันำทำให้หูตาแฉะขี้ตาติดตาจนลืมตาไม่ขึ้นพ่อได้ยินเสียงก็จะมาอุ้มแกแล้วก็เดินไปที่ริมคลองเอาชายพระเขามาจุ่มน้ําแล้วค่อยๆเช็ดเอากี่ตาออกถึงจะลืมตาได้พ่อไม่ได้รังเกียจหรือว่าเบื่อหน่ายลูกเลย พอมีลูกถึง8คนพ่อก็ต้องทำงานหนักหนักมากขึ้นเพราะว่าลูกสามคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงถึงจะโตโตแล้วแต่ก็ช่วยงานหนักพ่อไม่ได้พ่อต้องหาบมันขุดมันขุดดินทำไร่ยิ่งหาบมันด้วยแล้วต้องหาบหนักถึง80 9 0กิโลกรัมแล้วก็หาบเดินไกลเป็นกิโลกิโลเป็นงานที่หนักมากตอนที่พ่อแม่ยอดแยกครอบครัวมาอยู่ด้วยกันใหม่ แม่เล่าให้ฟังบอกว่าไม่มีสมบัติอะไรมาสักอย่างเลยแม้แต่เขียงทำปลาก็ยังไม่มีช้อนตักข้าวก็ต้องขอยืมจากแม่เลี้ยงเขามาทำของเขาหักไปอันนึงก็ต้องซื้อใช้ใเขาพื้นกระท่อมก็ใช้ไม้ไผ่เอามาทุบมาสับเป็นฟากปูนอนแม่ต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเขาเรียกเกี่ยวข้าวแบ่งคือได้แล้วก็เอามาตากมานวดไปตกลงกับเจ้าของนาว่าจะเกี่ยวข้าวให้เขากี่กร,รม แล้วเราก็แบ่งมาหนึ่งกร,รมบางทีก็สิบชักหนึ่งคือให้เขาไปเก้าเราก็เอามาหนึ่งกร,รมแล้วแต่จะตกลงกันเมื่อก่อนนี้เขาเกี่ยวเอาข้าวกันพอได้มาสักสารรมสิบสี่สิําแม่ก็นวดแล้วก็เอามาซ้อมไว้กินซ้อมหมายถึงใส่ครกตําเอาเปลือกออกเพราะว่าข้าวน้อยๆจะเอาไปสีที่โรงสีนี่เขาไม่รับสีให้หรอกตอนกลางวันแม่ไปเกี่ยวข้าว ตอนกลางคืนแม่ก็ต้องมานวดข้าวแล้วก็ซ้อมข้าวเอาไว้กินแม่ต้องเกี่ยวข้าวทั้งวันก้มหลังทั้งวันแล้วตอนกลางคืนแม่ก็ยังต้องมาตำข้าวเอาไว้กินอีกไม่รู้แม่เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนถ้าไม่ใช่กลัวลูกจะอดตายเพื่อนแม่เคยเล่าให้คุณสุนีฟังบอกว่าเวลาแม่ไปเกี่ยวข้าวแม่จะเอาข้าวไปกินกับน้ำพริกเผาทุกวันแล้วก็จะเก็บผักบุ้งในานามาจิ้มกับน้ำพริกเผาส่วนกับข้าวดีๆ เอาไว้ให้ลูกกินกับข้าวดีๆของแม่ก็คือไข่ต้มหรือว่าปลาปิ้งไม่กินเก็บเอาไว้ให้ลูกพ่อกับแม่ลำบากลำบนมาด้วยกันฝนจะตกว้าจะร้องอยังไงพ่อก็ออกไปหาปลามาให้ลูกกินจนได้เพราะว่าปลาเท่านั้นที่พอหาได้โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อพ่อกับแม่อดทนทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงลูกให้ได้มีอยู่มีกินมานานหลายปีพอลูกๆโตขึ้นมาบ้าง ฐานะทางครอบครัวก็พอมีอันจะกินขึ้นมาบ้างพ่ออุตส่าห์ไปซื้อสายสร้อยทองคำให้ลูกผู้หญิงทั้งสามคนใส่คนละเส้นเพื่อไม่ให้น้อยหน้าเพื่อนบ้านทั้งๆท,ท,ที่พ่อเองไม่เคยจะมีอะไรเป็นของพ่อเลยแม้แต่นาฬิกาข้อมือสักเรือนก็ไม่เคยมีเสื้อผ้าพ่อก็มีแต่กางเกงขากล้วยกับผ้าคม้าเก่าๆอีกผืนหนึ่งนอกนั้นก็มีชุดเก่งของพ่อชุดหนึ่งสำหรับใส่ไปช่วยงานบวชหรือว,ว่าไปกินเลี้ยงตั้งแต่ สุนีเกิดมาก็เห็นพ่อมีชุดนี้ชุดเดียวที่พ่อไปตัดที่ร้านในตลาดระยะหลังๆนี้พ่อคงจะเห็นว่าลูกๆโตกันแล้วก็เลยปล่อยภาระเรื่องไร่ให้กับลูกกับแม่ส่วนพ่อก็ทำบ้างหยุดบ้างเพราะว่าอายุมากแล้วบางครั้งพ่อก็พักผ่อนหย่อนใจด้วยการกินเหล้ากับเพื่อนผูงบ้างไปเล่นมวยตู้กันบ้างกับเพื่อนๆน,นะเป็นว่า พ่อเคร่งเครียดกับการทำมาหากินมามากแล้วก็ไปบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ลูกบางคนกลับไม่เข้าใจไปว่าพ่อห้ามพ่อไม่ให้กินเหล้าไม่ให้ไปเล่นมวยหนักกว่านั้นถึงอาหาว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำให้บ้านเราไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นช่างไม่คิดบ้างเลยว่าพ่อจะช้ำใจสักแค่ไหนถ้าพ่อได้ยินน่ยดีว่าพ่อไม่ได้ยินพ่อทำมาหากินเลี้ยงลูกมาได้ตั้งแปดคน ทำไมไม่คิดบ้างวะก็ลูกแปดคนนี่แหละมันทำให้พ่อรวยไม่เป็นรวยไม่ได้แล้วก็ต้องลำบากยากจนมาจนกระทั่งถึง,ถงทุกวันนี้แต่ลำพังพ่อกับแม่สองคนถ้าไม่มีลูกก็เลยปานนี้ก็เป็นเศรษฐีย่อยๆไปแล้วไม่ต้องทรมานกายทรมานใจอย่างนี้ด้วยพ่อกับแม่ลำบากมาตลอดชีวิตก็เพื่อลูกแต่พอพ่อจะหาความสบายใจพักผ่อนอารมณ์บ้างยามแก่นิดนิดหน่อยๆนลูกก็ว่าบนตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไข ที่ตอนเรายังเล็กๆจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ก็ต้องคอยทนุถนอมดูแลรักษาแต่พอลูกทำมาหากินได้เองได้เงินเอง,ได,เองไ,ดได้บ้างก็กำแหงกับพ่อแม่ซะแล้วคุณสุนีก็คิดว่าทำไมนะพวกเราทำไมไมถึงได้ชั่วอย่างนี้ทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตลอดชีวิตพ่อแม่ทำอะไรไว้ให้ลูกบ้างทำไว้ทั้งหมด แล้วพ่อแม่ไม่เคยได้อะไรทําให้ลูกมาตลอดแล้วพอถึงตอนนี้ลูกลูกมีอะไรที่จะให้กับพ่อแม่บ้างหรือว่าจะให้พ่อแม่ต้องป่วยเจียนตายอยู่ตามลำพังให้อยู่เป็นตาแก่ยายแก่ที่ไร้ญาติขาดมิตรให้เจ็บให้ป่วยแล้วก็ให้ตายอย่างหน้าอนาถอย่างนี้เหรอลูกที่พ่อพูดเสมอว่าลูกคือดวงใจของพ่อ แล้วตอนนี้ดวงใจของพ่อแม่ทั้งแปดวงมันล่องลอยออกจากร่างไปหมดแล้วหรือยังไงคุณสุนีบอกว่าปรารถนาจะให้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกๆที่ต้องไปทำงานไกลๆที่แยกบ้านแยกเรือนไปแล้วอย่าทอดทิ้งพ่อแม่ให้เปล่าเปลี่ยวเหงาและอ้างว้างเลยขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าแม่และพ่อนะรอคอยการกลับมาของลูกอยู่เสมอแล้วก็คิดห่วงลูกอยู่เสมอ แล้วเราเป็นลูกคิดถูกแล้วเหรอที่ปล่อยให้พ่อแม่ต้องชะเงอ้อคอมองลูกคนอื่นเขายังกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แต่ลูกเราทำไมถึงไม่มาคิดดูที่ว่าอกพ่อแม่จะกรัดหนองชอกช้ำขนาดไหนครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพ่อที่คุณสุนีเล่าให้